สวัสดีครับผมชื่อนายชานนท์เกษตรสินชัยห้องเยลเลนเอวันนี้ผมจะมาสอบนิยามโจทย์แพท1ปี60เดือนมีนาคมข้อ39ครับโจทย์ข้อนี้คือกำหนดให้ z เป็นจำนวนเชิงซ้อนที่สอดคล้องกับสมการ1บวก i คูณ z คอนจูเกตบวก3ลบ i คูณ z เท่ากับ6บวก2 i เมื่อ i กำลัง2เท่ากับลบ1และ z คอนจูเกตแทนคอนจูเกตของ z และให้หาค่าของ absolute z ลบ z conjugate คูณ z บวก z conjugate เท่ากับเท่าไหร่จากสมการอันนี้ครับเรากำหนดให้ zเท่ากับ x บวก y i แล้วก็เอา z เท่ากับ x บวก y i ไปแทนในสมการก็จะได้เป็นแล้วก็อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ก็เปลี่ยนเป็น x ลบ y i พอได้ตรงนี้มาแล้วก็กระจายผลคูณแล้วก็รวมผลของสองข้างด้วยกันก็จะได้เป็นแล้วเราก็เอา i กำลัง2เท่ากับลบ1ไปแทน a อันนี้ก็จะได้เป็นแล้วเราก็จะให้ fกับ y มาอยู่ด้านเดียวกันแล้วก็เอา xi กับ yi ไปอยู่ด้านก็เป็น x บวก y บวก 3x บวก y แล้วก็บวกด้วยลบ yi บวก xi บวก 3yi ก็ลบ xiครับครบถ้วนแล้วพอมาก็จะได้เป็น 4x บวก 2y บวกด้วย 2y เท่าไหร่ก็เท่ากับ6บวก 2yพอได้ตรงนี้มาแล้วก็เอาส่วนเชิงซ้อนมาเทียบกันก็จะได้เป็น 2y เท่ากับ2ก็ y จะเท่ากับ1เสร็จแล้วเราก็เอา y เท่ากับ1ไปแทนใน 4x 2y ก็6ก็เป็น 4x
วก2คูณ1เท่ากับ6ก็ 4x ก็จะเท่ากับ4แล้วก็ x ก็เท่ากับ1เสร็จแล้วเราก็จะได้ว่าดังนั้น z เท่ากับ x บวก yi แล้วก็พอแทนมาก็จะได้เป็น1บวก i เสร็จแล้วเราก็เอาz เท่ากับ1บวก i z บวก yi เท่ากับ1บวก i ถ้าเท่ากับ x บวก yi เท่ากับ1บวก i ไปแทนในนี้ก็จะได้ว่าก็จะได้เป็นอันนี้ก็จะกลายเป็น 2i ก็อันนี้ก็กลายเป็น2เสร็จแล้วเราก็ค่าสมบูรณ์ของตอนนี้อันนี้ค่าสมบูรณ์ของ 2i ก็คือ2ก็ค่าสมบูรณ์ของ3ก็คือ2ก็คำตอบก็จะได้เท่ากับ4ครับ